พรนะครับมากันอย่างอิ่มอกอิ่มใจนะครับอิ่มเอมใจนะครับนี่นี่อยู่ครบเต็มใจที่อนุโมทนาด้วยครับครับนะครับทุกเบ็ดโลกไทยวันนี้นะครับหลวงพ่อขอพรวิชัยเป็นที่เคารพสักการะนะครับแค่ชาวแปดริ้วนะครับมาทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งโลกนะครับมาก็ได้ศรัทธานะครับมาหลั่งไหลนะครับมาน้ำคุณครูที่ถือชุดนะครับมาสั่งการมาที่ผมก็ได้นะครับว่ามันเร็วไปมันช้าไปยังไงนะครับตอนนี้นะครับขบวนแรกนะครับเป็นขบวนของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับนะซึ่งเสร็จจากการนำขบวนแห่หลวงพ่อแล้วนะครับนะก็จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่โคราชทันทีนะครับอันนี้ก็ด้วยบุญบารมีนะครับของหลวงพ่อนะครับที่สนับสนุนให้ลูกหลานนะครับได้มีที่เรียนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หลวงพ่อนะครับก็ทำงานอย่าง